สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเฟิร์สก็จะมาบอกเคล็ดลับการขายของออนไลน์ว่ามีอะไรบ้างง่ายๆเลยค่ะเพราะสมัยนี้นะคะทุกๆคนเขาเล่นมือถือกันใช่ไหมคะเล่นโซเชียลไม่ว่า Facebook หรือ LINE หรือ YouTube ต่างๆไม่ว่าจะตื่นมาก็เล่นใช่ไหมคะเช้ามาก็เล่นว่างเมื่อไหร่ก็เล่นแม้กระทั่งนะคะซื้อของผ่านออนไลน์ค่ะวันนี้เราก็จะมีเคล็ดลับง่ายๆก็คือว่า1ต้องสร้างความประทับใจก่อนสร้างความประทับใจยังไงก็คือว่าให้สินค้าสร้างความประทับใจให้เราเมื่อเราได้กินสินค้านะคะได้ทดลองใช้สินค้าเราก็จะรู้สึกว่าเรารักสินค้าเราหลงรักสินค้าสินค้ามันดีเราสามารถไปบอกต่อได้บอกต่อคนอื่นๆพอใจเราเชื่อว่าสินค้ามันดีนะคะพอเราบอกเขาเราแชร์ให้เขาฟังเขาจะรู้สึกว่าดีจริงแล้วเขาจะซื้อของเราค่ะ2นะคะบอกต่อเพื่อนโซเชียลค่ะเพื่อนข้างๆเราญาติเราทุกคนเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราใช่ไหมคะเขาก็จะถามทำอะไรมาทำไมดูเปลี่ยนไปเราก็จะสามารถบอกเขาได้ว่าเรากินตัวนี้นะเราใช้ตัวนี้แล้วเพื่อนในโซเชียลนะคะยิ่งเราบอกเขาแชร์เขาว่าเราใช้ตัวเนี่ยเพื่อนในโซเชียลก็ไม่ใช่น้อยใช่ไหมคะอย่างเช่น Facebook อย่างเงี้ยบางคนมีเพื่อน 1,000 2,000 3,000 คนใช่ไหมคะมันก็จะง่ายกว่าเร็วกว่าที่เราจะบอกคนข้างๆเราเขาก็สามารถรู้ว่าตัวสินค้าตัวเนี้ยใช้ดีจริงนะคะส่วน3สร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้าค่ะว่าสินค้าผ่านอย.นะปลอดภัยนะสินค้าตัวเนี้ยดีจริงนะมาจากไหนมีส่วนผสมอะไรบ้างก็คือว่าเราจะให้สินค้าตัวเนี้ยน่าเชื่อถือเราก็จะหาข้อมูลมานะคะส่วนอันสุดท้ายนะคะให้ลูกค้าทั่วไปมาเป็นลูกค้าประจำเราโดยการที่ให้เขารีวิวสินค้าให้เราถ้าเขารีวิวสินค้าให้เราแล้วเราก็อาจจะมีแบบว่าถ้าสั่งครั้งหน้าจะลดราคาให้นะถ้าใครรีวิวให้เราก็จะลดราคาให้ในครั้งต่อไปค่ะเชื่อนะคะว่าการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเราให้กับสินค้าของเรามันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าเราจับจุดว่าเอ๊ะเราควรจับจุดตรงไหนดีเอาจุดตรงไหนไปเสนอให้เขารับรองค่ะว่าขายดีแน่นอนค่ะโอเคนะคะบ๊ายบาย